านนะครับขอแนะนำทุกท่านนะครับเข้าสู่ห้องแห่งการเรียนรู้ในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นในช่วงของการนำเสนองานนะครับงานที่เป็นงานผลงานดีๆนะครับจากท่านคณาจารย์หลายๆท่านนะครับได้นำเสนอกับพวกเราในวันนี้ในช่วงแรกนั้นเนี่ยนะครับก็คือในช่วงตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 14:30 นนะครับก็จะเป็นช่วงในการนำเสนอหัวข้อในเรื่องของ Smart Classroom นะครับขอโทษนะครับSmart U-Learning System นะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของ Research Based Innovation for Smart Teachers นะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นช่วงเบรกแล้วก็ช่วงต่อไปนะครับก็จะเป็นในช่วงเวลา 14:45 ถึง 15:30 นะครับก็จะเป็นช่วงในการนำเสนอต่อก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเรื่องของ Multicultural Virtual Worlds for Research to Innovations นะครับและช่วงสุดท้ายนะครับตั้งแต่เวลา 15:30 นาทีถึง 16:15 นะครับนะครับก็จะเป็นการนำเสนองานวิจัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Incubating Learners to be Innovations นะครับและวันนี้นะครับได้เวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับก็จะเป็นการนำเสนอในช่วงแรกนะครับเป็นผมขอแนะนำนะครับบุคลากรซึ่งก็ถือว่าเป็นไอดอลที่ผมติดตามผลงานกันมาตลอดเลยนะครับทั้งสองท่านนะครับท่านแรกก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.จินตวีคล้ายสังครับผมท่านที่สองนะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ประกอบกรณียกิจนะครับซึ่งท่านทั้งสองนะครับได้ทำวิจัยเป็นทีมงานมาจากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญเลยครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สรกฤตด้วยนะคะที่ช่วยกรุณาแนะนำเราทั้งสองคนนะคะไม่ใช่อาจารย์เป็นแฟนคลับพวกเราอย่างเดียวนะคะเราก็ติดตามงานของท่านอาจารย์ทั้งท่านอาจารย์สรกฤตแล้วก็อาจารย์สุรพลด้วยเช่นกันนะคะโอเคค่ะก็ค่ะก็ถือเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะที่เราสองคนเนี่ยได้มีโอกาสมานำเสนอนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเตรียมมาคือจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมนะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากโดยมีงานวิจัยเป็นฐานนะคะเราก็จะมาเรียกว่ามาเล่าให้ฟังแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกันว่าสมมติท่านอาจารย์ทำงานวิจัยอยู่เนี่ยสามารถที่จะปรับเป็นงานนวัตกรรมได้ยังไงบ้างนะคะแล้วก็โชว์ผลงานที่พวกเราเนี่ยได้ทำกันมาแล้วก็ได้ไปนำเสนอมานะคะที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะอาจารย์ขาคือเราเชื่อว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาเรามาคอนเฟรนซ์โดยเฉพาะของงาน IEC เนี่ยนะคะเราก็จะเกิดเครือข่ายที่เราจะรู้จักกันต่อไปเพิ่มขึ้นในอนาคตนะคะฉะนั้นเพื่อให้จำง่ายๆนะคะจินตวีกับประกอบอย่างเงี้ยชื่ออาจจะยังมีช่องว่างคืออาจจะจำยากนะคะฉะนั้นจินตวีนี่ก็คือกระต่ายนะคะอาจารย์ต่ายนะคะแล้วก็ลองทายคนนี้หน่อยไหมคะหน้าอย่างงี้อาจารย์ตีเล็กนะคะอาจารย์ประกอบนะคะถ้าเวลาไปเมืองนอกอย่างไปพรีเซนต์งานนี้ก็จะเป็นอาจารย์ PK นะคะประกอบ PK นะคะประมาณนี้นะคะก็เราถือว่าเรารู้จักกันแล้วนะคะแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรทางวิชาการกันต่อไปนะคะเราก็แลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็ทำเพื่อผู้เรียนของเรานะคะเป็นสำคัญฉะนั้นก็วันนี้เรามานำเสนอเครื่องมือนะคะอาจารย์สนใจอาจารย์อยากนำไปต่อยอดหรือเราช่วยอาจารย์ยังไงได้เนี่ยพวกเรายินดีนะคะทั้งกระต่ายแล้วก็ตีเล็กนะคะยินดีนะคะแล้วก็โอเคแล้วก็ในทีมนะคะเผอิญมีท่านอาจารย์ที่อยู่ตรงกลางนะคะจะเป็นพี่ใหญ่ของพวกเรานะคะชื่อรองศาสตราจารย์ดร.นวนิตสงครามนะคะซึ่งวันนี้ท่านติดภารกิจนะคะเราเลยต้องแบ่งทีมกันมานะคะท่านก็ไปอีกงานนึงนะคะท่านจะเป็นพี่ใหญ่พาน้องๆ นะคะไปทำงานวิจัยประกวดนวัตกรรมอะไรต่างๆนะคะก็จริงท่านก็อยากมาร่วมด้วยแต่วันนี้ติดภารกิจจริงๆนะคะก็ในทีมเราเนี่ยก็จะมี3ท่านด้วยกันนะคะทีนี้อีกอย่างนึงนะคะคือเราเนี่ย
จะมีในช่วงท้ายของเซสชันนะคะเราก็มีผลงานล่าสุดนะคะมานำเสนอนะคะแล้วก็ต้องเรียนอาจารย์ว่าอันนี้เป็นของหายากนะคะอาจารย์เพราะว่าหนังสือเล่มนี้พิมพ์ออกมาแค่300เล่มเท่านั้นนะคะแล้วที่หายากคือเราไม่ขายเพราะเราแจกฟรีนะคะฉะนั้นหายากมากนะคะถึงมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะคะก็มีมา5เล่มนะคะอาจารย์คะช่วงท้ายเราอยากให้ท่านแบบร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพวกเรานะคะว่านวัตกรรมที่พวกเราได้นำเสนอเนี่ยท่านสามารถนำไปต่อยอดหรือจะไปประยุกต์ใช้ยังไงได้นะคะถ้าท่านเข้าร่วมกิจกรรมก็จะมี5เล่มของแถมคือลายเซ็นของประกอบกับจินตวีแล้วก็รูปถ่ายนะคะเป็นของแถมนะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะขออนุญาตนะคะก็อันนี้ค่ะอาจารย์คะเผื่ออาจารย์อยู่ในแวดวงนะคะแล้วก็สนใจในเรื่องของการทำนวัตกรรมนะคะจะมีงานใหญ่นะคะเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยจะเป็น International Exhibition of Invention ที่เจนีวานะคะก็สวิตเซอร์แลนด์เป็นดินแดนในฝันนะคะก็ทุกท่านเราก็ไปทั้งทำงานนะคะแล้วเราก็ได้ไปทัศนศึกษาต่อกันด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นหนึ่งที่ที่recommend นะคะถ้าท่านอาจารย์สนใจจะนำผลงานนวัตกรรมไปประกวดนะคะนี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเราเนี่ยก็นำไปประกวดทั้งหมด4ผลงานนะคะวันนี้ก็จะเป็น1ในผลงานที่นำไปประกวดนะคะแล้วก็ได้รับเหรียญทองแดงกลับมานะคะแล้วก็ช่วงหลังเบรกก็จะเป็นอีกโปรเจกต์นึงที่ของพวกเรานำไปประกวดเหมือนกันอีกโปรเจกต์นึงอันนั้นจะเป็นเหรียญเงินนะคะส่วนอีกโปรเจกต์หนึ่งสุดท้ายนะคะที่เราได้เหรียญทองเนี่ยเราเลยอุบไว้นำเสนอพรุ่งนี้นะคะเซสชั่นสุดท้ายเลยไว้เผื่อเรียกแขกนะคะไม่แน่ใจจะสำเร็จหรือเปล่าแต่เราก็เลยจัดออเดอร์ประมาณนี้นะคะอาจารย์ขาค่ะก็ถ้าอาจารย์ลองฟังวันนี้ดูถ้าสนใจก็พรุ่งนี้มีนวัตกรรมที่ได้เหรียญทองนะคะนำเสนอนะคะพรุ่งนี้เซสชั่นสุดท้ายเลยค่ะตอนเย็นสุดเลยนะคะก็อาจารย์จะเห็นนะคะก็จะมีเวลาเราไปนำประกวดนำไปประกวดนะคะก็จะมีทั้งในส่วนของโปสเตอร์นะคะแล้วก็สิ่งที่เราได้กลับมาก็คือนอกจากความภูมิใจแล้วเนี่ยเราก็ยังมีประกาศนียบัตรนะคะที่จะมาตั้งไว้ในออฟฟิศเราเพื่อให้เราภูมิใจแล้วก็มีเหรียญนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราได้ไปมีประสบการณ์ตรงนี้มานะคะทีนี้โปรเจกต์ที่เรานำไปเสนอนะคะนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยคืออย่างที่เรียนนะคะว่านวัตกรรมเราเนี่ยเราต่อยอดมาจากงานวิจัยนะคะฉะนั้นเนี่ยด้วยประสบการณ์ที่เราทำงานวิจัยมาค่ะเราก็จะมีขอทุนนะคะในที่ต่างๆค่ะไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะคะโปรเจกต์แรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการทำห้องเรียนอัจฉริยะเสมือนนะคะคือเป็น virtual VLE นะคะส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ซึ่งโปรเจกต์เนี้ยจะเน้นในเรื่องของทักษะการเรียนรู้แล้วก็นวัตกรรมโปรเจกต์นี้จะมีท่านอาจารย์นวนิชเป็นหัวหน้าโครงการนะคะโปรเจกต์ที่2เนี่ยเราก็รับทุนวช.เช่นเดียวกันนะคะอันนี้จะเป็นเน้นในเรื่องของพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะในห้องเรียนกับด้านนะคะเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่11อันนี้จะเป็นด้านทักษะอาชีพแล้วก็ทักษะชีวิตนะคะ2โปรเจกต์จากทุนวช.นะคะสำหรับโปรเจกต์ที่3และ4เนี่ยเราได้รับโอกาสจากทางสกอ.นะคะโดยโครงการ TCU เนี่ยไทยไซเบอร์นะคะก็มอบหมายให้เรานะคะโปรเจกต์ที่3จะเป็นในเรื่องของการทำแฟ้มนะคะแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-portfolio นะคะที่วิ่งตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหรือกรอบมคอ.นะคะอันนี้เราก็ทำโปรเจกต์นี้มานะคะแล้วก็ในปี56นะคะสุดท้ายนะคะจะเป็นโครงการล่าสุดซึ่งเอาท์พุตของโครงการนี้ก็คือหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมเสริมหรือตัวพลักอินนะคะที่ใช้สำหรับระบบจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อม e-learning แบบผสมผสานสายการสอนนะคะสำหรับผู้เรียนอุดมศึกษานะคะพูดง่ายๆถ้าทางภาษาของพวกเรานะคะก็คือเราทำเซตของ plug in tools นะคะที่ไปใช้กับ Moodle แล้วก็ plug in ตัวนี้วิ่งตามกรอบของมคอ.5ด้านที่ทุกสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยพึงที่จะเน้นย้ำผู้เรียนนะคะฉะนั้นถ้าท่านมีระบบ Moodle อยู่แล้วเนี่ยท่านสามารถเอา plug into set เนี้ยไปใส่นะคะในเซตนี้อาจารย์ก็จะมีแบบ
เหมือนมีช้อยให้เลือกเพิ่มขึ้นในเรื่องของเครื่องมือแล้วก็มีเรื่องของวิธีการสอนว่าควรจะสอนยังไงให้เหมาะสมด้วยนะคะประมาณนี้นะคะก็อันนี้เป็นภาพกว้างๆของทั้ง4โปรเจกต์ที่เรานำมาผสานกันนะคะออกมาเป็นนวัตกรรม1ตัวที่นำไปประกวดนะคะค่ะครับเนื่องจากว่าโปรเจกต์นี้พอรวมร่างกันเนี่ยนะครับเวลาที่เราไปนำเสนอที่เจนีวาเนี่ยต้องการทำให้เกิด impact เราก็เลยแทนที่เราจะเสนอไปเป็นโปรเจกต์ละชิ้นเนี่ยเราก็เอามารวมร่างกันนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า smart U learning system นะครับU เนี่ย มาจาก ubiquitousนะครับก็เกิดจากการผสมผสานกันระหว่าง e-learning กับ m-learning นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราพูดกันเรื่องของ anyone anywhere anytime นะครับแต่ว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยก็เกิดเป็น any device ก็คือว่าผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงระบบนะครับการเรียนเนี่ยได้ในทุกอุปกรณ์นะครับแล้วก็ทุกเวลาทุกสถานที่นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยด้วยสมรรถนะของ 4G นะครับระบบเครือข่ายรวมถึงอุปกรณ์เนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอเนื้อหาเป็นมัลติมีเดียได้นะครับรวมถึงมีกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนแล้วก็ผู้เรียนกับผู้เรียนครับขออภัยนะข้างหน้าเนี่ยยังมีอีก2ที่นะครับนั่งแม้เป็นป้ายชื่อพวกเราแต่ว่าท่านมานั่งได้นะครับครับ อย่างที่อาจารย์จินตวีกล่าวไว้นะครับว่าเราทำเป็นชุดสำหรับ Moodle นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรเจกต์นี้ที่สามารถเอามารวมร่างกันเนี่ยเกิดจากการวางแผนระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีการวิจัยแล้วเราพบว่าสถาบันอุดมศึกษานะครับรวมถึงสถาบันการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเองเนี่ยระบบจัดการเรียนที่ใช้เป็นหลักโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ Moodle นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็เลยทำส่วนต่อทั้งหมดเนี่ยแม้ว่าจะแยกเป็น4โปรเจกต์เนี่ยแต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่บน Moodle นะครับเนื่องจากว่าเป็น Open Source นะครับปลั๊กอินต่างๆก็มีจำนวนมากนะครับรวมถึง มีโปรเจกต์หนึ่งของเราเนี่ย ที่เป็น Smart Innovation ของท่านอาจารย์นวนิชเนี่ยก็ทำเป็นชุดปลั๊กอินขึ้นมาเลยด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ใน directory ของปลั๊กอิน Moodle เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวในเซสชันนี้เราก็จะพาไปอยู่ดูในที่ที่มันอยู่นะครับว่ามันอยู่ตรงส่วนไหนนะครับเผื่อจะได้ไปดาวน์โหลดกันครับค่ะก็ด้วยตัวนวัตกรรมตัวนี้นะคะจะมีตัวการใช้งานอยู่2กลุ่มเป้าหมายนะคะก็คือสำหรับผู้สอนแล้วก็สำหรับผู้เรียนนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นกลางๆนะคะมีเมนูให้ใช้งานง่ายที่สุดนะคะ4เมนูนะคะแล้วก็อันนี้ก็ทีนี้คอนเซปต์อันนี้ค่ะคือเราอ่ะพัฒนาโดยเรายึดแนวคิดนะคะในเรื่องของเราเชื่อว่าผู้เรียนเนี่ยจะดีได้เนี่ยต้องมีครูเก่งนะคะฉะนั้นเครื่องมือตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยผู้สอนในการออกแบบนะคะการจัดการเรียนรู้ให้ effective ที่สุดนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะตัวแรกนะคะอย่างที่ได้เรียนก็คือมีระบบย่อย4ระบบนะคะระบบแรกเนี่ยจะเป็นเรียกว่า smart management นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการใช้ open source ที่เป็น Moodle LMS นะคะร่วมกับปลั๊กอินต่างๆนะคะแล้วก็เอามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ทั้งในส่วนของมคอของไทยนะคะแล้วก็ทักษะในศตวรรษที่21ในระดับสากลนะคะค่ะระบบนี้อาจารย์ก็จะเห็นนะคะหลักๆผู้ใช้งานก็จะเป็นคุณครูนะคะจะเป็นผู้ใช้งานนะคะเดี๋ยวเราจะเดโมระบบให้ดูนะคะอาจารย์จะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะในภาพรวมของระบบนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรามองว่าสมาร์ทแมเนจเมนต์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องมือสำหรับผู้สอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการ modify ปลั๊กอินต่างๆของ Moodle ครับโดยถ้าท่านที่เคยใช้ Moodle ท่านจะพบว่าไอ้เจ้า
ชุดของ activity ของหน้าจอเนี้ยมันจะประหลาดนะเพราะว่าเรามีการทำชุดของแถบสีโดย เราวิจัยแล้วเราก็หาคำตอบว่าถ้าผู้สอนจะจัดกิจกรรมการเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะทางปัญญาเพื่อส่งเสริมความรู้หรือเพื่อส่งเสริมเรื่องของคุณธรรมเนี่ยควรจะจัดกิจกรรมอะไรแล้วตอบด้วยเครื่องมืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแนะนำเครื่องมือโดยทำเป็นแถบสีแล้วก็ทำเครื่องหมายถูกไว้ให้ว่าถ้าท่านอยากจะจัดกิจกรรมการเพื่อส่งเสริมทักษะทางปัญญาเนี่ยก็ลองใช้เครื่องมือนี้สินะครับแล้วก็ด้วยกิจกรรมนี้อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแนะนำไว้เพื่อที่จะพาผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะออกแบบกิจกรรมได้อย่างง่ายดายนะครับนะครับอันนี้เป็นไซต์แมปนะครับโดยเมื่อสักครู่ที่แนะนำว่าเราจะมีตัวที่จะแนะนำเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของป๊อปอัพนะครับเพราะฉะนั้นระบบมูเดอร์ของท่านเนี่ยมันก็จะมีแถบเป็นกล่องป๊อปอัพขึ้นมาแต่ว่ามันจะเป็นแถบเล็กๆแต่ว่าพอคลิกแล้วมันจะงอกได้นะแล้วก็จะงอกออกมาเป็นเมนูแล้วก็พาให้รายละเอียดเกี่ยวกับการสอนอะไรต่างๆนะครับคราวนี้เนี่ยตัวนี้จะเหมาะกับไทยนะก็คือว่าเรายึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาตินะครับแต่ว่าพอไปต่างประเทศเนี่ยที่เจนีวาเนื่องจากว่าคนตรวจมาที่บูธเราเนี่ยเป็นพูดอังกฤษกับพูดฝรั่งเศสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่อินกับไอ้กรอบมาตรฐานตัวเนี้ยนะฮะแต่ว่าถ้าเราไปดูในรายละเอียดเราจะพบว่ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิของเราเนี่ยจริงๆมันก็ใกล้เคียงกับทักษะในศตวรรษที่21นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรวมกันแล้วเราก็นำเสนอเป็นในลักษณะนั้นเพื่อที่จะเวลาเราไปนำเสนอเขาก็เข้าถึงได้ง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างของระบบนะครับอันนี้นะครับจะเป็นกล่องเครื่องมือที่เราบอกนะครับซึ่งมันสามารถที่จะ move ไปคือแน่นอนด้วยความที่มันปรากฏอยู่บนจอมันก็อาจจะเกะกะเพราะฉะนั้นวิธีการเราก็เลยทำให้มัน move ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ move มันไปไว้ในจุดที่ไม่เกะกะท่านก็จะมีอิสระนะครับแล้วก็คลิกแล้วก็จะงอกออกมานะครับแล้วก็เราก็นำเสนอเป็นเมนูนะครับอย่างเช่นถ้าท่านอยากรู้เกี่ยวกับทักษะทางปัญญานะครับเราก็จะนำเสนออย่างเช่นเรามีการสำรวจนะครับกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สอนในระดับอุดมศึกษาเนี่ยเราก็พบว่าเอ๊ะวิธีการสอนอะไรที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาที่ท่านชอบใช้นะแล้วก็เหมาะสมเนี่ยนะครับเราก็พบว่าการเป็น problem based learning นะครับเราก็จะนำเสนอเครื่องมือนะครับว่ามีเครื่องมืออะไรที่เป็น plug in ของ Moodle แล้วก็เหมาะกับการจัดกิจกรรมบ้างในขั้นต่างๆนะอันนี้การเรียนแบบ PBL เนี่ยเราก็นำเสนอเป็นในแต่ละขั้นเลยแล้วในแต่ละขั้นควรจะใช้เครื่องมืออะไรนะก็จะสังเกตว่าไม่ได้หมายความว่าใช้ทุกเครื่องมือนะแต่เป็นให้เลือกได้นะครับที่ท่านจะสามารถแล้วถ้าเกิดท่านเอาชุดเครื่องมือของเราไปติดตั้งเนี่ยทั้งหมดก็จะมาเป็นแพ็กเกจนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เรานำเสนอไว้แล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่เราบอกก็คือว่าพอเราเข้ามา add activity เนี่ยนะครับชุดเครื่องมือของเราหน้าตามันเรามีการ modify มันนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะแนะนำว่าเครื่องมือตัวไหนเหมาะกับการส่งเสริมทักษะใดนะครับอีกอันนึงที่เราจัดคือเวลาเรามองไปตลอดทางแล้วเราก็พบว่าคือด้วยความที่เราก็สอนหนังสือในระดับดวงศึกษาด้วยเพราะนั้นเราก็ค้นพบว่าไอ้พวกมคอนี่มันก็ทำให้พวกเราลำบากเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทำยังไง เวลาท่านออกแบบกิจกรรมการเรียนบน Moodle แล้วเนี่ยนะครับพอท่านทำเสร็จเนี่ยนะฮะ เราก็มี เครื่องมือที่ท่านสามารถที่จะเซฟออกมาเป็นคือเราดูว่าฟอร์แมตมคอ3ของสกอเป็นยังไง ท่านเซฟออกมามันหน้าตาแบบนั้นนะครับ แต่ว่าต้องเข้าใจนิดนึงว่ามันจะมีข้อมูลเฉพาะ
ที่เราป้อนนะข้อมูลบางอย่างเนี่ยไม่มีท่านก็มันเป็นไฟล์เวิร์ดนะครับพอเจนออกมาเป็นไฟล์เวิร์ดท่านก็ไปเติมเพิ่มเติมเอาเห็นว่าอย่างน้อยพวกกิจกรรมพวกการประเมินพวกอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ไม่ต้องแล้วก็ชื่อโมดูลอะไรเงี้ยท่านก็ไม่ต้องเติมอีกแล้วท่านก็เพียงแค่ไปลงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ยังไม่มีนะครับสิ่งที่ยังไม่มีขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นโลโก้ของมหาวิทยาลัยในหน้าหนึ่งนะคะคือเราก็สุดที่จะเตรียมให้เพราะเราไม่แน่ใจว่าที่ไหนจะนำไปใช้บ้างอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็จะต้อง insert เพิ่มในไฟล์ word นะคะซึ่งเราก็จะบล็อกที่ไว้ให้ว่าอ่ะโลโก้มหาวิทยาลัยคือตามแบบฟอร์มค3ต้องอยู่ตรงนี้นะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่นอกเหนือจากลักษณะของพวกเนี้ยนะคะอาจารย์ก็จะเห็นว่าเครื่องมือตัวแรกตัวนี้นะคะคือคอนเซปต์ที่เราคิดก็คือว่าอย่างที่ได้เรียนอาจารย์ค่ะว่าเราเชื่อว่าผู้เรียนจะดีเนี่ยครูต้องเก่งนะคะฉะนั้นครูเก่งเนี่ยคือครูเนี่ยก็ภาระเยอะมีงานหลายรอบด้านมากนะคะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือตัวนึงที่ช่วยให้อาจารย์เนี่ยสามารถทั้งมีเครื่องมือนะคะเพิ่มเติมจากเครื่องมือพื้นฐานใน Moodle นะคะแล้วก็ยังมีการแนะนำในเรื่องของศาสตร์การสอนนะคะซึ่งจะเป็นฟิลที่พวกเราเนี่ยเชี่ยวชาญนะคะก็คืออย่างเครื่องมือตัวนี้เนี่ยเหมาะที่จะสอนยังไงอย่างไรนะคะเราใช้เครื่องมือไหนนะคะอันนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโปรเจกต์แรกอันนี้นะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวอันนี้จะเป็นระบบย่อยที่2นะคะเรามาปรับอารมณ์กันนะคะอันแรกของคุณครูใช้นะคะอันนี้จะเป็นผู้เรียนใช้แล้วแหละนะคะผู้เรียนเนี่ยเราก็จะมีระบบอีกระบบนึงไว้ให้นะคะซึ่งพอผู้สอนเนี่ย manage ระบบแรกได้แล้วอันแรกเป็น smart management ใช่ไหมคะอันนี้จะเป็น smart activity นะคะพอผู้สอนเนี่ย manage กิจกรรมอะไรต่างๆไว้พร้อมแล้วแหละนะคะอันนี้ก็จะเป็นในฝั่งของผู้เรียนที่เข้ามาเรียนนะคะนี่ปัญหาที่เราเจอเนี่ยก็คือว่าผู้เรียนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าเราให้เขา accessนะคะ เนื้อหากิจกรรมต่างๆเนี่ยผ่านทาง device อื่นที่ไม่ใช่มือถือเนี่ยจะค่อนข้างยากนะคะแต่ถ้าอะไรก็ตามที่เขาใช้ผ่านมือถือได้เนี่ยก็จะได้ใช้ไปกว่าครึ่งคือเขาก็จะมีโอกาสในการไม่ได้การันตีว่าทั้ง 100% นะแต่ว่ามีโอกาสที่จะเข้ามานะคะฉะนั้นตัวนี้เราก็เลยวิ่งด้วยคอนเซปต์ของ BYOD นะคะหรือ Bring Your Own Device นะคะซึ่งเราก็บอกว่าโอเคตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะจะใช้นะคะได้รองรับในทุกๆอุปกรณ์ของผู้เรียนนะคะแล้วก็ปรับเหมาะให้มีขนาดตัวอักษรนะคะแล้วก็รูปแบบที่เหมาะสมพร้อมใช้นะคะทีนี้ตัวนี้นะคะนอกจากเรื่องของBYOD แล้วเนี่ยเราก็มองว่ามันอาจจะยังเป็นตัวเร่งไม่พอนะคะเราก็เลยเพิ่มด้วยเรื่องของแนวคิดเกมฟิเคชันนะคะซึ่งมันก็จะมีเซตของอุปกรณ์เซตของเครื่องมือนะคะตัวอย่างเช่นบางทีผู้เรียนนะคะอาจารย์จะเคยแบบดูคลิปผู้สอนไปเนี่ยนะคะอย่างดู YouTube ไปเนี่ยค่ะคลิปวิดีโอผู้สอนไปสัก 2-3 นาทีเนี่ยเราก็เริ่มจะแบบดิสแทรกแบบเริ่มหลุดแล้วแหละนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการแทรกคำถามในเนื้อหานะคะคือพอเล่นเล่นไปปุ๊บจะหยุดแล้วแหละแล้วก็มีคำถามเด้งขึ้นมานะคะแล้วก็ผู้เรียนก็ต้องตอบอะไรบางอย่างนะคะเช็คความเข้าใจนะคะแล้วก็กดถึงจะผ่านไปดูวิดีโอต่อได้นะคะถ้าไม่กดคำถามตรงเนี้ยไปต่อไม่ได้แล้วถ้ากดแล้วผิดย้อนนะคะย้อนกลับมาที่ตั้งต้นใหม่เริ่มกันอีกทีนึงก็เริ่มมานาทีที่1ใหม่นะคะแล้วก็เรียนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะนอกจากในส่วนของเนื้อหาที่ทำเป็นอินเทอร์แอคทีฟโดยมีการแทรกคำถามแล้วนะคะในส่วนของกิจกรรมเนี่ยเราก็จะเอาเซตของเครื่องมือในเรื่องของการผู้เรียนเนี่ยสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าของตัวเองได้นะคะว่าตัวเองเนี่ยเรียนไปถึงจาก10 activity เนี่ยเรามาถึง1ใน3แล้วนะนะคะจะมีแถบเมนูนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการให้รางวัลในรูปแบบของ badge นะคะอย่างเช่นเขาทำ activity ที่1 2 3เสร็จเขาก็จะได้เหรียญตรา1อันอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เป็นการเสริมแรงนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะบอกเขาด้วยว่าเขาอะอยู่ในเลเวลไหนนะคะเผอิญตัวแอปตัวเนี้ยเราพัฒนามาตอนที่เดี๋ยวอาจารย์จะเห็นภาพมากกว่านี้นะคะนี่เป็นแค่ตัวอย่างตอนที่โปเกมอนโกกำลังออกมาค่ะเราก็เลยพยายามนึกถึงคอนเซปต์ตอนนั้นว่าอะไรเวิร์กมีเรื่องของเลเวลอาจารย์จำได้ไหมคะ
ของเราแล้วก็ผู้เรียนเรียนแล้วก็มีเลเวลเหมือนกันนะคะแต่เป็นเลเวลในระบบเรานะคะก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นเลเวลพวกนี้แล้วก็บอกด้วยว่าเขาอะสมมติในห้องเรียนมี40คนเนี่ยเขาอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเซตของเครื่องมือนะคะที่ใช้สำหรับโปรเจกต์นี้นะคะโทษทีนะซักซ้อมกันมาแล้วผิดคิวนิดหน่อยต้องพูดต่อก่อนลืมค่ะโอเคค่ะอาจารย์ฉะนั้นอันนี้นะคะก็จะเป็นอย่างที่เรียนอาจารย์นะคะว่าตัวฟลอชาร์ตของระบบนี้นะคะนี่ก็พอเข้ามาก็จะเจอคลิปวิดีโอต่างๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะที่เรียนอาจารย์ก็คือพอเล่นไปถึงประมาณจุดตรงเนี้ยจะหยุดนะคะหยุดแล้วต้องตอบนะคะว่าอันเนี้ยต้องตอบคำถามนะคะก็คือเราก็ทำแบบคือไม่เข้มมากก็เลยให้ตอบว่าข้อความนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะคะซึ่งถ้าเขาฟังวิดีโอแบบชิลๆระดับหนึ่งเขาต้องตอบได้ยกเว้นเขาไม่ฟังเลยเขาก็ต้องเขาตอบผิดเขาก็ต้องย้อนกลับมาตั้งต้นใหม่นะคะนี่ก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราสอดแทรกไว้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เราพยายามนะคะในวิชานี้ตอนที่ไปทดลองนะคะดิฉันก็มีความพยายามแบบคือตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของ open content กันเยอะนะคะเลยเอา open content มาใช้นะคะเป็นรายวิชา learning how to learn คือสอนวิธีเรียนให้ผู้เรียนนะคะซึ่งอันนี้ก็เอาเป็นคลิปนะคะที่เป็นตัว OER ที่เป็น open content นะคะอย่างที่เมื่อเช้า professor Jerry พูดไว้นะคะเอามาใช้นี่พอไปใช้เนี่ยฟีดแบคแรกที่ได้เลยคือฟังไม่รู้เรื่องนะคะเราก็เลยมีซับไทเทิลภาษาไทยไว้ให้นะคะทีนี้จะซับไทเทิลแบบคาราโอเกะเลยก็รู้สึกแบบเราจะสปอยเด็กเกินไปอะค่ะเราก็เลยทำเป็นซับไทเทิลแบบสรุปนะคะคืออย่างน้อยพยายามฟังหน่อยนะอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของทางด้านเนื้อหานะคะทีนี้พอมาถึงในส่วนของกิจกรรมอะค่ะเราก็แน่นอนเลยคือให้ล้อไปกับตัวระบบนะคะเราก็จะใช้พวก learning tools ต่างๆนะคะที่มีอยู่เยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นคาหูดนะคะPadletลีโนอิดหรืออะไรก็ตามที่เป็นที่เขาสามารถใช้ผ่านมือถือได้อะค่ะนะคะเขาก็จะได้เหมือนรูปแบบการเรียนก็อ่านเน้นนะคะการใช้ BYOD นะแล้วก็ทั้งในการศึกษาเนื้อหาเขาร่วมกิจกรรมนะคะค่ะโอเคอันนี้จะเป็นเมนูในเรื่องของการที่เขาสามารถเช็คความก้าวหน้าของตัวเองได้นะคะเราวิจัยมาแล้วเราพบว่าผู้เรียนเนี่ยจะเรียนได้ดีถ้าเขาทราบว่าเขาอะประสบความสำเร็จไปแค่ไหนนะคะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นเมนูในเรื่องของตัว smart self check นะคะคือเขาจะเช็คตัวเขาเองได้เลยว่าเขาอะอยู่เลเวลที่10แล้วนะนะคะเขาได้ badge ของ week 6มาแล้วคือเขาทำงานเสร็จแล้วแหละเขาเลยได้ badge นะคะแล้วเขาก็อยู่ในระดับไหนนะคะของในรายวิชานะคะตรงนี้ก็จะเป็นชุดเครื่องมือนะคะที่นำมาใส่ไว้ในตัวระบบตัวนี้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการทดลองนะคะเด็กๆก็ชอบนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วปกติฟีดแบคที่ได้ก็คือนิสิตก็จะบอกว่าปกติคือก็แอบเช็คมือถืออะไรอยู่แล้วนะคะทีนี้อันนี้ก็ได้ยกขึ้นมาเลยแล้วก็ได้ใช้ได้อย่างอิสระนะคะเรียนบ้างเล่นบ้างอะไรแต่ว่าอย่างน้อยมั่นใจว่าเขาเกิดการเรียนรู้นะคะค่ะเดี๋ยวอาจารย์ประกอบจะโชว์ระบบให้ดูนะคะครับอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องการให้เข้าถึงผ่านโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้วิธีการออกแบบให้มันเหมาะกับโมบายเดเวิร์สนะครับแล้วก็ทำเป็นลักษณะของresponsive user interface นะครับเพื่อที่จะเหมาะกับในทุกๆอุปกรณ์นะครับนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็ขออนุญาตเสริมค่ะเผอิญตัวเนี้ยคอนเทนต์ที่เราไปที่เราไปทดลองนะคะคือเราส่วนใหญ่เราจะทำงานวิจัยเป็นลักษณะของ R&D นะคะฉะนั้นอาจารย์จะเห็นว่าคลิปที่ทำมาเนี่ยจะมีอยู่หลายรูปแบบคือมีทั้งเนื้อหาของ learning how to learn นะคะแต่พอเราไปทดลองแล้วเนี่ยอาจารย์บางท่านอย่างเช่นอันนี้เราไปที่แพทย์แผนไทยนะคะเขาก็ขอให้เราทำคลิปอัด
ระหว่างสอนอะไรเพิ่มเติมซึ่งตรงนี้อาจารย์จะเห็นว่าด้วยตัวโปรแกรมนี้สามารถทำเป็น protected view ได้ก็คือคนอื่นนอกเหนือถ้าไม่ทราบ password จะเข้าดูไม่ได้อะค่ะฉะนั้น content จะมี2แบบคือมีทั้งแบบเป็น open content นะที่เรานำมาจากของตัว MOOC นะคะที่เป็นของ OER แล้วก็เป็นลักษณะของ content ที่เราทำเสริมขึ้นไปนะคะตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นอย่างที่อาจารย์จินตวีแนะนำเมื่อสักครู่นะครับก็คือว่าระหว่างที่ดูวิดีโอไปเนี่ยกลยุทธ์นี้ดีเหมือนกันนะครับก็คือจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยคือมันเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยเกาะติดไปกับวิดีโอนะครับแม้ว่าคำถามนั้นอาจจะเป็นคำถามที่ถามว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ว่าอย่างน้อยมันกระตุ้นให้เขาเนี่ยดูไปกับเนื้อหาบทเรียนเนี่ยจนจบนะครับแล้วก็เราก็เช็คความเข้าใจของเขาเบื้องต้นนะครับนะครับอย่างนี้เรียบร้อยนะครับก็ดูต่อไปได้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะให้ฟีดแบคนะครับสวยๆแบบนี้ได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอีกแบบหนึ่งนะครับที่นอกจากการถามคำถามเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะให้ทำเป็นการเชื่อมโยงไปยังการแสดงความคิดเห็นนะครับจะสังเกตว่าเราทำได้2แบบนะก็คือการถามคำถามนะครับแบบแรกเมื่อสักครู่กับอีกแบบนึงเนี่ยก็คือการเชื่อมโยงไปอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของคำถามที่มันปลายเปิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะไปอยู่ในเครื่องมือที่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอาจารย์คะเพื่อเป็นการขั้นบรรยากาศนะคะตอนนี้เราแนะนำระบบย่อยไปแล้ว2ตัวตัวอะไรบ้างนะคะอาจารย์คะโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะโอ้โหเยี่ยมมากนะคะอยากจะให้หนังสือทุกท่านแต่มีแค่5เล่มนะคะฉะนั้นก็อาจารย์คะถึงตรงจุดนี้แล้วมีท่านไหนอยากแชร์หน่อยไหมคะเรามี2เล่มค่ะเชิญเลยค่ะอุ๊ยมี2ท่านแชร์แล้วได้เลยพร้อมลายเซ็นด้วยค่ะอาจารย์ไม่แพงปลดอาศัยตรงสอนเสียงเยอะโลเทสได้ครับค่อนข้างดังอยู่แล้วครับขออนุญาตไม่ใช้ไมค์ได้ครับคือตอนสอดแทรกคำถามเนี่ยฟังจากการบรรยายแล้วว่าถ้าเกิดตอบผิดมันจะไปเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมครับทีนี้ในการสอดแทรกคำถามในหนึ่งหน่วยของการเรียนเนี่ยคงไม่ได้สอดแทรกคำถามแค่คำถามเดียวมันจะย้อนไปตำแหน่งเริ่มต้นทุกครั้งไหมครับถ้าเกิดเป็นคำถามที่สองหรือที่สามเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะอาจารย์คือด้วยเครื่องมือตัวนี้จริงๆเขาก็เอื้อให้เราระดับหนึ่งนะคะก็คือเราสามารถเริ่มเลือกได้ว่าเราจะไปตั้งต้นที่จุดไหนคืออย่างสมมติว่าไปอย่างที่อาจารย์ชี้ประเด็นนะคะสมมติว่าตอนนี้อยู่ที่นาทีที่1.30นะคะแล้วก็ตอบคำถามอันนี้ผิดก็ย้อนไปที่1นาทีที่1อย่างเงี้ยได้จุด starting point อะค่ะเราเป็นคนกำหนดใช่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 อาจจะมีเยอะๆใช่ไหมคะคำถามแต่ละคำถามมันจะเป็นช่วงหนึ่งของความรู้แต่ละช่วงแต่ละช่วงใช่ใช่ผมสงสัยว่าถ้าเกิดมันย้อนไปที่1ทุกครั้งเลยไอ้สิ่งที่เขารู้แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ต้องให้เขาไปเรียนใช่เพราะนั้นตัวคำถามเนี่ยสามารถวัดได้ไหมครับว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรือตรงไหนแล้วไปเอาหยิบยกเฉพาะตรงจุดที่ไม่รู้แต่มีอยู่ในตัวเนื้อหาที่นำมาเสนออยู่แล้วให้เป็นตรงจุดนั้นได้เพื่อที่จะไม่ต้องเสียเพราะถ้าเกิดว่าคำถามสองคำถามคือมี yes กับ no เงี้ยโอเคมันคงได้แค่ครั้งเดียวเพราะอีกครั้งหนึ่งเขาต้องตอบตรงกันข้ามอยู่แล้วถ้าเกิดเขาผิดเขาย้อนกลับใช่ไหมครับแต่ในตัวของตัวโมเดิลเนี่ยจริงๆแล้วมันมีการวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าคำถามที่ตอบแบบปลายเปิดเนี่ยมันเขาถูกกี่เปอร์เซ็นต์และไม่ทราบว่าตัวปักอินตัวนี้มันสามารถจะวัดได้เปล่าว่าถ้าเกิดว่าเขาตอบมาในการเกณฑ์การวัดของว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราจะให้คะแนนของเขาเป็นอย่างไรสมมติเขาตอบมา 90% ถ้าเป็นไฟเปิดแล้วตัวโมเดิลเนี่ย
หรือตัวปักกิ่งที่ทำเข้าไปเสพในหมู่โบได้เนี่ยมันยังจะให้เขาถูกไหมนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอาจารย์ขาตอนแรกนึกว่าอาจารย์จะแชร์กับพวกเรานะอาจารย์แต่ดีค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจค่ะแต่เผอิญด้วยเครื่องมือตัวนี้เราเน้นเป็นตัวเสริมมาในเรื่องของการเรียนรู้เนื้อหานะคะอาจารย์ค่ะฉะนั้นเนี่ยก็คืออาจจะคือศักยภาพของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขนาดตัว Moodle ใหญ่ที่สามารถที่จะตั้งเงื่อนไขได้ว่าอย่างเช่น 70% ถือว่าผ่านหรือน้อยกว่า70ต้องเรียนซ้ำอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าด้วยตัวนี้เนี่ยเราจะอิงลักษณะของข้อคำถามขั้นเพื่อรีเช็คว่าเขายังอยู่กับเราไหมนะคะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คืออย่างที่อาจารย์กรุณาแนะนำน่าสนใจคือสมมติในหัวข้อหนึ่งเนี่ยมีสัก3วัตถุประสงค์ก็จะมี3ข้อที่ใช้เช็คนะคะ3ข้อนั้นเนี่ยอาจารย์สามารถกำหนด starting point ได้ว่าจะเริ่มที่นาทีที่1นาทีที่2หรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้แต่ว่าถ้าขนาดประมวลออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะศักยภาพอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นค่ะแล้วก็จริงๆเรารูปแบบของคำถามเนี่ยนอกจากถูกผิดเนี่ยสามารถตั้งเป็น multiple choice ได้ค่ะคือรูปแบบคำถามเนี่ยหลากหลายนะคะแต่ว่าอันนี้คือเราก็แบบเบื้องต้นแล้วก็แบบคือยังอยากให้ผู้เรียน enjoy แล้วก็เลยโอเคอย่างน้อยถ้าดูถ้าฟังผ่านหูไม่ใช่แบบคลิกข้ามอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องตอบได้อะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ใช้ไมค์ที่พี่กลางเวทีได้เลยครับอาจารย์ครับอาจารย์ขอเรียนถามว่านี่มันเป็น supplementary ใช่ไหมเป็นไปอ่านเองไปฟังเอง self study ก่อนเข้าเรียนใช่ไหมแล้วทีนี้มันมีระบบ audit ไหมครับคือว่าถ้าเด็กบางคนไม่อ่านคือแค่ไปคลิกให้มันผิดแล้วก็รีบเปลี่ยนใหม่ให้มันถูกเรา audit ได้ไหมว่าเด็กคนนี้หรือมันจะชี้ได้ไหมว่าเด็กคนนี้ดูคลิปกี่นาทีเงี้ยเพราะงั้นเราจะรู้ว่าเด็กคนนี้แค่มาคลิกแล้วก็ผิดแล้วรีบเปลี่ยนเขาหายมันถูกผิดคือเขาในที่สุดคือเขาไม่ self study จริงๆอันนี้มี record ไว้ไหมครับแล้วก็มันเป็น supplement มันหรือมันบังคับเด็กทุกคนต้องมาดูก่อนเข้าเรียนไหมครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ตัวนี้นะคะด้วยระบบนี้จะเป็นท่านอาจารย์ดูจะเป็นชื่อ CU Flip Smart คือตัวนี้จะเป็นคอนเซปต์ของการใช้ Flip Classroom ค่ะฉะนั้นคอนเทนต์เนี่ยคือเป็นrequire นะคะก็คือเขาต้องเรียนมาก่อนแล้วก็พอเข้ามาในห้องเนี่ยเราก็จะเน้นในส่วนของการทบทวนอย่างเช่นเมื่อกี้อาจารย์จะเห็นจะมีเหมือนแบบเป็นกระดานให้ผู้เรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเลคเชอร์เนี่ยถ้าจัดการเรียนการสอนลักษณะเนี้ยเลคเชอร์จะถูกอยู่ในรูปแบบของวิดีโอแล้วก็มีการเช็คด้วยคำถามอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอมาในห้องเนี่ยจะเป็นในส่วนของกิจกรรมเป็นหลักนะคะการต่อยอดองค์ความรู้นั้นนะคะตรงนั้นทีนี้ที่อาจารย์ถามก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เมื่อเช้าคีโนท่านก็พูดถึง intelligent tool หลายตัวเนาะซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปดูแล้วก็ประเด็นที่อาจารย์พูดน่าสนใจว่าคือจริงๆถึงเป็นมีเมนูแล้วก็ล็อกไว้ด้วยคำถามเนี่ยเด็กก็อาจจะยังสกิปหรือว่ากดไปกดมาแล้วก็นั่นได้นะคะเดี๋ยวเราอาจจะต้องทำเครื่องมือให้ไม่ใช่แค่สมาร์ทแต่อาจจะเป็นอินเทลลิเจนต์อะไรสักอย่างนะคะเดี๋ยวต้องขอลองไปศึกษาค่ะตัวเอ็ดพัสโซค่ะใช่ตั้งคำถามค่ะค่ะใช่ค่ะคอนเซปต์เดียวกันค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วเราจะทำเป็นนวัตกรรมคุณทำวิจัยค่ะใช้ต้นคาสูระบบไปตัวเอ็ดพัสโซเข้ามาคือจากที่เราไปลองในเวทีอย่างการประกวดนวัตกรรมนะคะทางการศึกษาเนี่ยที่เราเล่นได้แล้วก็จะเป็นนวัตกรรมได้เนี่ยเขาจะดูในส่วนของลักษณะของนวัตกรรมที่เป็นกระบวนการเพราะว่าจริงๆแล้วด้วยเครื่องมือเนี่ยเราก็อาจจะเป็นการแบบนำเครื่องมือหลายๆชิ้นมาประกอบมาคัสตอมไมซ์อย่างอันนี้เราก็จะมีการโปรแกรมมิ่งเพิ่มเติมบ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าทางการศึกษาเนี่ยจุดเด่นของเราเลยที่หลายๆคนเวลาเรามีจัดมีคอมเมนเตเตอร์มีอะไรมาเนี่ยเขาจะ
ขาจะตื่นเต้นกับกระบวนการที่เราทำว่าเราเอาเครื่องมือมาร้อยเรียงทำให้เกิดเป็นเรื่องราวแล้วเราจะแบบมีจุดเด่นยังไงเพื่อเราต้องการพัฒนาอะไรหรออย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นอย่างโปรเจกต์ของพวกเราเนี่ยเราวิ่งด้วย 21st century skill ฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือเราเนี่ยเราก็จะเลือกมาเฉพาะที่ตอบโจทย์สกิลพวกนี้อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีกระบวนการที่โดดเด่นขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ทางการศึกษาเนี่ยเราสามารถที่จะทำในเชิงนวัตกรรมได้ค่ะอาจารย์มีเสริมไหมคะผมเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คือนอกจากกระบวนการคือประเด็นที่อาจารย์นำเสนอเนี่ยถามว่ามันเป็นงานวิจัยได้ไหมอันนี้มันเป็นได้นะครับแต่ว่าถ้าจะตอบไปถึงการไปประกวดนวัตกรรมเนี่ยบางทีเนี่ยกรรมการคือถ้ามีผลผลิตที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเนี่ยเวลาอาจารย์นำเสนอกับกรรมการแล้วก็ผู้ชมเนี่ยก็จะทำให้เขาจับต้องได้แล้วก็เข้าถึงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างกรณีของเราเนี่ยอย่าง Smart U-Learning System เนี่ยเราก็มี Product หรือ Prototype ไปให้เขาดูรวมถึงโปรเจกต์อื่นๆของเราที่เป็นแอปเนี่ยก็จะมีไปนำเสนอให้เขาดูอย่างเป็นรูปธรรมนะครับอย่างเงี้ยก็จะทำให้เขาเข้าถึงได้นะครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่นั่นมันแตกต่างจากที่เราเคยพบก็คือว่าผู้ชมที่นั่นน่ะเขาเสียเงินเข้ามาดูครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเข้ามาด้วยความหวังแล้วคนก็เยอะแบบวันนี้นะครับแต่วันนี้ฟรีแต่ว่าถ้าเป็นที่เจนีวาคือเขาเสียเงินเข้ามาดูแล้วก็ถ้าแปลเป็นเงินไทยมันหลายร้อยบาทเหมือนกันแล้วก็เขามันเหมือนเป็นวันครอบครัวครับผู้ปกครองเขาก็จูงลูกมาอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากเซสชันนี้นะครับที่อาจารย์จินตวีจะพูดถึงตัวมัลติคัลเจอรัลเนี่ยปรากฏว่าเด็กๆเนี่ยวันหยุดเนี่ยเด็กๆมาอยู่ที่บูธเต็มเลยเพราะว่ามันแบบเด็กเหมือนเกมเด็กชอบมากเหนื่อยมากเลยจะเดินมาเล่นแล้วก็ไม่ไปไหนก็คือเขาก็จะขอกดเล่นอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นหลักก็คือว่าถ้ามันเป็นรูปธรรมแล้วจับต้องได้อะมันจะเข้าถึงได้มากกว่าอันนี้ต่างจากถ้าเป็นวิจัยได้อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าอาจารย์จะไปที่เจนีวาอาจารย์ต้องต่อยอดไปนิดนึงว่าทำยังไงให้มันมีผลผลิตที่เป็นรูปธรรมแล้วก็จับต้องได้นะครับรวมถึงมี impact นะครับอย่างตัวอย่างของเราที่ชัดเจนก็คือว่าเราอยู่ที่นี่เราพูดถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแต่พอเราไปที่นู่นเขาไม่อินด้วยเราก็ต้องปรับที่มันเทียบเคียงกันได้อย่างเงี้ยครับอย่างกรณีของเราเนี่ยถ้าจะให้ตรงกับของอาจารย์เนี่ยตอนนี้อาจารย์ใช้เป็นพวก open source ซึ่งถูกต้องแล้วแต่ถ้าจะต่อยอดไปให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างนึงก็คืออาจารย์ต้อง customize มันนิดหน่อยเพื่อให้มันมีความแตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าคำว่านวัตกรรมถ้าอาจารย์มีแค่ของคนอื่นมารวมเขาก็จะถามว่าแล้วมันต่างจากที่มีอยู่ยังไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนอกจากเทคโนโลยีก็คือกระบวนการนะเรานำเสนอกระบวนการแล้วก็บอกว่าเทคโนโลยีของเรามันแตกต่างจากคนอื่นยังไงหรือมันมีอะไรที่เรามีการโมดิฟายมันที่จะทำให้มันเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างจากคนอื่นครับอีกอย่างนึงที่เราไปพบมานะคะแล้วเราก็จะมาปรับในโปรเจกต์ต่อๆไปของเราเนี่ยก็คือว่าเราจะเห็นเลยว่าถ้าอย่างเกาหลีหรือว่าอย่างที่โปรเจกต์นวัตกรรมอื่นๆที่ได้รางวัลเนี่ยเขาจะมีของพ่วงติดมาด้วยอีกอย่างนึงเนี่ยค่ะฉะนั้นพวกเราก็อย่างเช่นโปรเจกต์ต่อไปของพวกเราเนี่ยเราก็จะเริ่มไปจับมือกับอาจารย์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทำเลนทำอุปกรณ์อะไรเงี้ยค่ะเริ่มแบบคือจะเริ่มขยายผลนะคะอาจารย์ก็คือนอกจากมีของที่จับต้องได้ในเชิงตัวแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยก็เริ่มมีแบบไปมีสิ่งประดิษฐ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆไปทีละสเต็ปค่ะอาจารย์ครับเพื่อขยายความให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ขยายคนมาเยี่ยมบูธเพราะไม่มีอะไรใส่อะไรเงี้ยค่ะอาจารย์จะมีคนมาชมมากเลยในแคททากอรีที่เราไปประกวดเพราะว่าไปที่นู่นมีหลายแคททากอรีนะครับตั้งแต่ A จนถึง Z เลยทีเดียวในแคททากอรีที่เราไปประกวดเนี่ยเป็นทางด้านการศึกษา นอกจากรางวัลเหรียญทองแดงเหรียญเงินเหรียญทองแล้วเนี่ยมันจะมีรางวัลที่เรียกว่า Best of Go ก็คือดีที่สุดในกลุ่มนี้ นะคนที่ได้ดีที่สุดในกลุ่มนี้ครับ
มีตุ๊กตาลูกเทพฮะ เพราะว่าสอนเรื่องพยาบาล นะครับการสอดสายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาสอดเข้าไปแล้วในเด็กอะค่ะเด็กในเด็กในเด็กเขาก็เลยง่ายสุดเขาก็คือเอาลูกเทพเนี่ยมาคัสตอมไมซ์นะครับแล้วก็สอดสายยางเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าสอดไม่ถูกเนี่ยมีเลือดติดออกมาด้วยอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็คือได้ดีที่สุดนะก็เป็น best of go ก็คือมีแอปพลิเคชันแล้วก็มีของในกรณีนั้นคือของท่านอาจารย์เป็นลูกเทพพวกเราก็พยายามคิดจันตอนนี้ถ้าอาจารย์คิดอะไรออกบอกพวกเราด้วยนะคิดอยู่ว่าจะเอาอะไรมาคือเขากำลังคิดถึงตุ๊กตาเด็กไงเพราะนั้นดีทำอะไรก็ดีที่สุดก็คือลูกเทพมาเลยผมถ่ายรูปไปผมก็หวัดหวาดเหมือนกันนะครับก็เลยเพราะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือคราวหน้าเราก็คงต้องนอกจากแอปแล้วเราคงต้องมีอะไรไปถ้าเราอยากจะให้ได้มากกว่าเหรียญทองแดงครับครับงั้นเดี๋ยวเราต่อนะครับขอโฆษณาระบบย่อยที่3นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าของโปรเจกต์จะไม่กล้าโฆษณาเองนะคะคือระบบย่อยที่3เนี่ยจะเป็นตัว smart evaluation นะคะซึ่งอย่างที่เรียนอาจารย์ว่าอันนี้ก็ต่อยอดมาจากงานวิจัยจริงๆผลงานเนี้ยเคยได้รับรางวัลของวชมาแล้วนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ประกอบเสริมอาจารย์ประกอบเป็นหัวหน้าโครงการนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็ได้รางวัลนะคะครับผมเป็นหัวหน้าโครงการนะแต่เพื่อนร่วมทีมผมยืนอยู่นั่นครับเพราะเงินรางวัลที่ได้มาผมต้องแบ่งกับเขาคนละครึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเราก็จะถือโอกาสขยายความว่าทำไมได้รางวัลจากการคือเวลาเราทำพวกนี้เราก็จะสตัดดี้ว่าเอ๊ะมันได้รางวัลเพราะอะไรเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือว่าโปรดักต์ชิ้นต่อไปเราพบว่าตัวนี้เราเป็น smart evaluation นะครับโดยเราเน้นไปที่การประเมินตามสภาพจริงคือเนื่องจากว่าเราพบว่าจริงๆ Moodle ก็มีเครื่องมือสำหรับการประเมินแบบดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เครื่องมือสำหรับการประเมินตามสภาพจริงเนี่ยจริงๆมันมีตัวหนึ่งก็คือตัว Mahara ซึ่งความสามารถของ Mahara ก็คือว่ามันสามารถที่จะ plug in บน Moodle ได้แล้วก็สามารถที่จะเป็น single sign in ได้นะครับก็คือสามารถที่จะเชื่อมโยงจาก Moodle แล้วก็กระโดดเข้ามาเข้าสู่ Mahara โดยไม่ต้องล็อกอินอีกนะครับเราก็พบแก็ปตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำแค่นี้ไม่ได้รางวัลนะครับเราก็ค้นพบปัญหาก็คือไอ้ Mahara กับMoodle เนี่ยมันรู้จักกันแค่ครึ่งเดียวมันรู้จักกันแค่ 50% ก็คือแค่ sign in แล้วโดดข้ามมาแต่ว่าปรากฏว่า portfolio เนี่ยเราต้องการเราพูดเรื่องหลักฐานใช่มั้ยเอ๊ะถ้าเรามี discussion ให้ผู้เรียนไปอภิปรายอยู่บน Moodle เนี่ยแล้วเราจะเอามาเก็บเป็นหลักฐานได้ยังไงซึ่ง Mahara มองไม่เห็นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยนี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งก็คือเรา customize Mahara เนี่ยให้มองเห็นข้อมูลของ Moodle นะครับแล้วก็เชื่อมโยงหลักฐานมาเก็บใน portfolio ที่ใช้ Mahara เป็นเครื่องมือได้นะครับอันนี้ก็คือแล้วก็เรามีการ customize ให้มันเกิด templateตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒินะครับ อย่างไรก็ตามมันไปทำกับกรอบตัวทักษะในศตวรรษที่21ได้เพราะว่าเรามีการทำเทมเพลตตัวนี้ซึ่งเทมเพลตตัวนี้มันเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะกำหนดองค์ประกอบได้ว่าเราจะอิงกับมาตรฐานใดนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราเพิ่มเครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องมือในการสร้างเกณฑ์ประเมินแบบรูบริกเพราะว่าพอมีพอร์ตโฟลิโอก็จะเกี่ยวข้องกับรูบริกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีการเพิ่มเครื่องมือตัวนี้นะครับที่จะสร้างรูบริกนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้ผู้สอนผู้เรียนแล้วก็เพื่อนเนี่ยเข้ามาประเมินนะครับแล้วก็สามารถที่จะรีพอร์ตออกมานะครับแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ PDF ได้เป็น XLS ได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เรามีการโมดิฟายมันนะครับทำแบบนี้นะครับวช.ให้รางวัลนะครับ 100,000 บาทนะครับอันนี้ก็เลยเป็นตัวอย่างว่าถ้าเราจะขอรางวัลนวัตกรรมก็คือเราต้องมีการโมดิฟายมันสักนิดหนึ่งนะครับนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหน้าจอของตัว Mahara นะครับซึ่งจริงๆตัว Mahara ก็เก่งอยู่แล้วนะครับมีองค์ประกอบเกี่ยวกับของพอร์ตโฟลิโอครบถ้วนนะครับตั้งแต่หน้าแรกโปรไฟล์อะไรต่างๆนะครับ
นะฮะแล้วก็รูปทางขวามือเนี่ยนะครับก็คือตัวเทมเพลตที่เราคัสตอมไมซ์นะครับให้อิงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒินะครับรวมถึงสามารถที่จะปรับให้เป็น 21st century skill ได้นะครับแล้วก็รูปข้างบนเนี้ยก็คือตัวเครื่องมือที่เราทำเพิ่มนะครับก็คือตัวเครื่องมือในการสร้างเกณฑ์ประเมินแบบรูบริกนะครับซึ่งตรงนี้เราก็มีการสตัดดี้นะครับเราก็พบว่ารูบริกที่ดีก็เราก็ทำเป็นรูบริกแบบแยกองค์ประกอบนะครับแล้วก็ทำสามารถกำหนดระดับคะแนนได้3ถึง5ระดับนะครับอันนี้สำหรับรูปบนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างหน้าจอนะครับอันนี้ก็คือพอกระโดดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับผมสามารถที่จะคลิกไปนะครับที่ตัวพอร์ตโฟลิโอของนิสิตนะครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงไปสู่หลักฐานของเขาซึ่งแน่นอนในหนึ่งรายวิชาเนี่ยไม่จำเป็นต้องตอบโจทย์มคครบทุกด้านถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่จะมีบางด้านว้าวแหว่งแต่สังเกตก็คือตัวหลักฐานเนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงนะครับแล้วทำได้2 อย่างนะก็คือเชื่อมโยงหลักฐานกับ Moodle โดยตรงนะครับกับ2ก็คือพวกสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์นะครับหรือลิงก์จากภายนอกอย่างยกตัวอย่างเช่นเราทำพวก Google Presentation มอบหมายงานผู้เรียนนะครับหรือแม้แต่พวก Linoid ที่เป็นตัว Sticky Note นะครับหรือ Post-it พวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาลิงก์เข้ามาแปะได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เชื่อมโยงกับ discussion นะครับใน Moodle นะครับก็สามารถที่จะโชว์คอมเมนต์แล้วก็ความเห็นของหรือสิ่งที่ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับครับเดี๋ยวระบบที่4ค่ะระบบที่4นะคะอันนี้จะเป็นอย่างที่เรียนก็คือจะเป็นท่านอาจารย์นวนิตเนี่ยเป็นหัวหน้าโครงการนะคะคือเผอิญด้วยตัวท่านเองเนี่ยท่านจะเล่นในเรื่องของการความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การทำนวัตกรรมนะคะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือชื่อ Smart Innovation นะคะคือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยทำนวัตกรรมแล้วก็ผู้สอนเนี่ยสามารถวัดได้นะว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมหรือไม่นะคะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าอันนี้จะเน้นในเรื่องของพอพูดถึงนวัตกรรมเนี่ยส่วนใหญ่นะคะเราจะมองไปที่การบูรณาการเนื้อหาตั้งแต่1วิชา2 3วิชาขึ้นไปนะคะในการบูรณาการกันแล้วก็ออกมาเป็นโปรเจกต์นะคะเพื่อจะต่อยอดองค์ความรู้ในแต่ละวิชานะคะทำออกมาเป็นชิ้นงานนวัตกรรมนะคะค่ะก็ตัวระบบนี้เนี่ยก็คือจะเป็นอย่างที่เรียนก็คือเป็นตัวปลั๊กอินเสิร์ตเหมือนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยระบบเนี่ยก็จะถ้าเข้าไปใน Moodle นะคะถ้าอาจารย์ใส่ตัวปลั๊กอินตัวนี้เข้าไปเนี่ยก็จะเจอนะคะจะมีแท็บเมนูนะคะจะมีแท็บเมนูเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ดูระบบจริงเลยดีกว่านะคะด้านซ้ายมือนะคะอาจารย์จะเห็นว่าปกติ Moodle อาจารย์จะไม่มีตัวนี้นะคะแต่ถ้าอาจารย์ install ตัวนี้เข้าไปเนี่ยจะเครื่องมือปลั๊กอินตัวนี้ชื่อ Innovate Tools นะคะซึ่งตรงนี้จะมีอยู่2เมนูย่อยนะคะก็คือในส่วนของการดูตัว report นะคะก็คือ report เนี่ยจะวิ่งตามการสร้างนวัตกรรมนะคะเนี่ยเราสามารถที่จะ print report ได้นะคะดูภาพรวมได้นะคะนี่ก็จะเป็นภาพรวมในแต่ละด้านของเด็กเนี่ยเขาเกิดนวัตกรรมไหมนะคะ complete กิจกรรมไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นในส่วนของการทำตัว portfolio แต่นี่จะเป็น portfolio ที่ใช้เป็นเน้นในเรื่องของนวัตกรรมของผู้เรียนนะคะก็คือ portfolio เนี่ยจะมีถ้าอย่างคอนเซปต์ของท่านจันประกอบเนี่ยจะเป็นการทำ portfolio ที่เก็บล่องรอย evidence of learning คือกระบวนการเรียนรู้ล่องรอยต่างๆนะคะที่ตอบโจทย์outcome ที่เราตั้งไว้แต่ว่าพอตัวนี้เนี่ยท่านอาจารย์ท่านจะมองถึง e-portfolio ในการที่ select the best work ออกมาอย่างเงี้ยเลือกงานที่ดีที่สุดออกมาอย่างเงี้ยค่ะ
นะคะก็จะเป็นมุมมองที่มอง e-port ในมุมมองที่ต่างกันนะคะแต่ว่าทั้งสองแบบก็เป็นการที่เน้นตอบโจทย์ทักษะเรื่องของ 21st century skill ทั้งสิ้นนะคะครับที่เพิ่มเติมอีกอย่างนึงก็คือมันปริ้นออกมาเป็น hard copy ได้นะครับอันนี้ก็เนี่ยนะครับก็จะออกมาเป็นไฟล์ PDF นะครับซึ่งก็จะทำหน้าปกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เหมือนกับที่เห็นอยู่ในจอครับเพราะนั้นก็อันนี้ก็จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับที่ทำให้ผู้สอนและผู้เรียนนะครับผู้สอนและผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะดูเข้าถึงผลงานได้อย่างมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นด้วยความที่มันนอกจากด้วยการที่มันปริ้นเนี่ยตัวอย่างหนึ่งที่ปริ้นออกมาด้วยก็คือ QR code นะครับซึ่งก็จะทำให้สามารถเข้าถึงย้อนกลับไปเข้าถึงผลงานของผู้เรียนแบบออนไลน์ได้ด้วยจากตัว QR code ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าผู้สอนบางท่านอาจจะเลือกให้ผู้เรียนส่งเป็นเปเปอร์มาแต่ว่าถ้าอยากดูผลงานของผู้เรียนแบบออนไลน์ก็เอามือถือส่องก็จะเข้าถึงแบบออนไลน์ได้ด้วยอันนี้ก็คือตัวที่เป็นInnoEd Tool นะครับตัว InnoEd Tool เนี่ยตัวนี้ต้องเรียนนิดนึงนะครับถ้าท่านสังเกตภาพรวมของโปรเจกต์ทั้งหมดของเราที่เอามาจากเป็น4ตัวระบบย่อยเนี่ยนะครับ3อันแรกเนี่ยเป็นการคัสตอมไหมปลั๊กอินต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะเอาไปติดตั้งก็ต้องเอาไปทั้งก้อนนะครับแต่ว่าตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับที่เป็น InnoEd Tool เนี่ยอาจารย์นาวนิชเนี่ยได้ประสานงานกับMoodle นะครับแล้วก็ไปโผล่อยู่ใน directory ปลั๊กอินของ Moodle เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเข้าถึงก็ขออนุญาตแนะนำเลยนะครับ Moodle นะครับยังไม่ใช่นะฮะได้แล้วนะครับsearch ว่า Moodle plugin นะครับ Moodle plugin นะครับแล้วก็เข้าไปที่ลิงก์แรกเลยที่ค้นเจอก็คือ Moodle plugin directory ครับนะฮะแล้วก็search ใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปนะครับปรากฏว่าต้องใส่ชื่อแกฮะต้องใส่ชื่ออาจารย์นวนเสิร์ชไม่เจออันนี้เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งเพื่อให้คนจำชื่อเราได้นะฮะก็คือต้องค้นด้วยชื่อของผู้ทำนะใส่ชื่อแบบนี้นะพิมพ์ชื่อตัวปลั๊กอินไม่เจออาจารย์แบบพิมพ์ชื่อนี้เจอนะฮะพิมพ์ก็คือต้องพิมพ์คำว่านาวนิชนะฮะเสิร์ชเจอครับแต่ว่าถ้าพิมพ์ InnoEd Toolนี่ไม่เจอนะครับคือมันอาจจะเจอแหละแต่ว่าไอ้ category innovation เนี่ยบังเอิญมันมีเยอะแล้วอาจารย์เอาไปใส่มันก็ไปอยู่ท้ายๆกว่าจะเจอเอาง่ายๆก็คือผมหาอยู่นานอ่ะไม่เจอดีที่สุดก็คือใส่ชื่อเขาเพราะว่าเขาตัวนี้เป็นตัวแรกของเขาครับไม่งั้นอาจารย์ก็ต้องไปดูหน้าท้ายๆอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเจอตัวนี้เป็นplugin ของ InnoEd Tools นะครับซึ่งก็อันนี้ใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าอยู่ใน directory ของ Moodle แล้วนะครับส่วน3ตัวแรกนะครับถ้าสนใจเนี่ยผมต้องขอความกรุณาส่งอีเมลมายังพวกเรานะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะส่งรายละเอียดเพราะว่าอันนี้เนี่ยไปเนี่ยแม้ว่าได้ไฟล์ไปเนี่ยมันต้องมีคู่มือติดตั้งแนบไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขออนุญาตให้อาจารย์ติดต่อถ้าสนใจนะครับให้ติดต่อพวกเราเดี๋ยวจะขออนุญาตให้อีเมลไว้นะครับprakob.k@jula.ac.th นะครับอันนี้นะครับก็แล้วเราก็จะส่งไปทั้งเซตนะครับแล้วก็ถ้ามีหนังสือเหลือก็อาจจะติดหนังสือไปให้ด้วยแต่หนังสือเริ่มเหลือน้อยมีอีกที่นึงที่จะเข้าถึงหนังสือได้นะครับก็คือตัวซัพพอร์ตที่ทำเล่มนี้ให้อ่ะ
ครับตรงนี้นะครับมีจริงๆมีเอกสารเผยแพร่ของ TCU นะครับเข้าถึงได้จาก support.thaicyberu.go.th/research นะครับก็จะมีหนังสือของท่านผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยนะครับของอาจารย์จินตวีนะครับแล้วก็สองเล่มหลังสุดเนี่ยนะครับก็คือตัวแรกเป็นอิเล็กทรอนิกส์พอร์ตโฟลิโอที่เป็นมาราที่สามารถที่จะมองเห็นหลักฐานใน Moodle นะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือตัว Plug Into ก็คือหนังสือเล่มนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนังสือ2เล่มที่จะมีคู่มือการใช้งานต่างๆอยู่แล้วครับท่านก็ดูบน PDF ได้ครับนี้เรายังเหลือเล่มเป็นอย่างนี้อีก2เล่มนะคะอาจารย์ขาก็เวลาเราก็ยังเหลืออยู่ด้วยนิดหน่อยนะคะทีนี้อยากเรียนเชิญเนาะท่านอาจารย์นะคะว่าอาจารย์มีแนวทางหรือว่ามีไอเดียอะไรที่เราจะแชร์กันนะคะที่เกี่ยวกับการทำนวัตกรรมหรือว่าจะเป็นระบบนี้ก็ได้อะค่ะอาจารย์เรียนเชิญเลยค่ะเรียนเชิญเลยครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์จะเดินมาเพื่อที่จะพูดกับไมค์ตรงกลางก็ได้นะครับฮัลโหลค่ะก็เรียนท่านวิทยากรนะคะแล้วก็ท่านคณาจารย์สมาชิกในห้องนี้ทุกท่านนะคะก็จริงๆชอบตั้งแต่แรกเลยที่ท่านวิทยากรพูดว่าผู้เรียนดีครูต้องเก่งนะคะเพราะว่าดิฉันเองในส่วนตัวก็จะทำในส่วนของเรื่องของพัฒนาครูในเรื่องที่ให้ครูเนี่ยใช้ ICT ในการเรียนการสอนนะคะจริงๆจากประสบการณ์เนี่ยอาจจะไม่เยอะมากนะคะถ้าท่านไหนมีประเด็นอื่นจะแชร์ก็แชร์ได้นะคะแต่ในส่วนตัวแล้วเนี่ยก็มองว่าสิ่งที่ครูระดับอันนี้เรียกว่าเป็นประถมละกันนะคะที่ไม่ใช้ ICT เนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากใช้นะคะแต่ว่าเขาเนี่ยขาดเวลาและไกด์ไลน์นะคะพอมาเจอตัวเนี้ยค่ะตั้งแต่ตัว Smart Management เนี่ยก็มองว่าโอ้ถ้าเรื่องเวลาเนี่ยตัดไปได้เลยเพราะตัวเนี้ยมัน Anytime Anywhere อยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่เป็นเสน่ห์ที่สำคัญที่สุดคือตัวไกด์ไลน์นะคะที่ท่านวิทยากรบอกว่าถ้าอยากจะพัฒนาทักษะเด็กด้านนี้ด้านนั้นด้านนู้นนะคะมันจะมีเหมือนคล้ายๆเป็นเมนูใช่ไหมคะท่านอาจารย์นะคะก็เป็นเมนูคอยบอกให้ว่ามีเครื่องมืออะไรมีปลั๊กอินตัวไหนที่สามารถใช้ได้นะคะตรงเนี้ยคุณครูหลายท่านเนี่ยอยากใช้แต่บางทีพอเจอสถานการณ์ขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยมักจะนึกไม่ออกว่ามันมีเครื่องมืออะไรในโลกนี้บ้างที่จะช่วยฉันทำเรื่องนี้ได้บ้างนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ชอบและคิดว่าน่าจะไปประยุกต์ได้นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในส่วนของคอนเซ็ปต์ที่ท่านวิทยากรพูดถึงเรื่องของเกมวิพีฟิเคชันนะคะปกติครูเนี่ยก็เวลาน้อยค่ะเพราะว่าภาระงานเด็กประถมเนี่ยโหงานประจำชั้นเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเหนื่อยขนาดนี้แล้วก็ต้องไปนั่งดูวิดีโอนะคะพวกพัฒนาตนเองอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันง่วงนอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเอามาคู่กับเกมมิฟิเคชันเนี่ยเราเอาวิดีโอพวกสอนครูต่างๆเนี่ยเข้ามาในนี้เนี่ยนะคะตั้งแต่ที่ท่านวิทยากรบอกเรื่องของการที่ว่าเราสามารถคลิกมี responsive หน่อยก็คือว่า interactive หน่อยโต้ตอบกันได้เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเบื่อนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันมีเลเวลนะคะก็มองว่าไม่ว่าจะเป็นครูเด็กเนี่ยการเล่นเกมเนี่ยชอบทั้งนั้นแหละนะคะได้เลเวลได้แบชนะคะแล้วก็ได้แข่งกันเองกับเพื่อนครูนะคะตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะคะในส่วนตัวก็คือว่าน่าจะเอาไปใช้ได้ในการพัฒนาครูนะคะอันนี้ยังไม่ได้หนังสือนะคะเปล่าค่ะไม่ใช่ค่ะกำลังจะบอกว่าอันนี้คือสรุปที่บอกว่ายังไม่ได้หนังสือเพราะว่าพอดีไม่ทราบว่าด้านในเนี่ยมีปลั๊กอินที่เหมาะกับครูประถมบ้างไหมนะคะไม่ใช่จะขอหนังสืออย่าเข้าใจผิดนะคะก็ถ้ายังมีไม่เยอะก็อยากจะรบกวนท่านวิทยากรทำเพิ่มค่ะเพราะว่าคุณครูประถมเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาเด็กของชาตินะคะขอบพระคุณค่ะโอ้โหผมก็คิดว่าจะเป็นของผมเสร็จแล้วหนังสือโอ้โหเรียนเชิญท่านต่อไปเลยครับท่านครับเรียนเชิญครับถ้าไม่มีเดี๋ยวท่านอาจารย์ MC ได้รับนะคะครับผมค่ะนี้อาจารย์มีประเด็นอะไรไหมคะครับหรือมีคำถามก็ได้ครับ
เราจะเหลือหนังสืออีกเล่มหนึ่งครับจะท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับได้แล้วได้อีกครับถามได้นะถามได้ครับถามได้ท่านอาจารย์คืออยากจะถามในเรื่องของ innovative เนี่ยที่ว่าเขาจะประเมินเป็นนวัตกรรมหรือไม่เป็นนวัตกรรมอันนั้นตัวระบบเป็นตัวจัดการหรือว่าคนที่ดูเป็นคนจัดการว่างานอันนั้นมันเป็นนวัตกรรมหรือเปล่ามีวิธีการคิดยังไงก็จริงๆพวกนี้เนี่ยมันเป็นการประเมินเราใช้สามารถใช้ตัวหลักการประเมินตามสภาพจริงได้นะครับก็คือต้องประเมินด้วยเกณฑ์ประเมินแบบรูบริกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถประเมินได้จากคน3ฝ่ายนะครับก็คือผู้สอนผู้เรียนประเมินตนเองแล้วก็สามารถให้เพื่อนประเมินร่วมด้วยได้ครับเพราะฉะนั้นจริงๆแต่ว่าเวลานำไปปรับใช้เนี่ยอาจจะเป็นผู้สอนประเมินหรือว่าจะใช้ทั้ง3ฝ่ายร่วมกันก็ได้ครับแต่ว่าตัวระบบเนี่ยไม่สามารถจัดความเป็นนวัตกรรมได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับก็จะต้องเป็นลักษณะของการให้ผู้สอนแต่ว่าตัวระบบเนี่ยสามารถที่จะสร้างเกณฑ์ประเมินแบบรูบริกนะครับเพื่อที่จะเป็นระบบประเมินเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาประเมินในระบบนี้ได้ครับถ้าเป็นตัวของระบบนี่ระบบสามารถที่จะคล้ายๆไปสำรวจดูว่าเรื่องที่นำเสนอเข้าไปแล้วมันมีคนทำได้อย่างได้ไหมครับสมมติว่าสร้างนวัตกรรมอันนึงอาจจะต้องดูก่อนว่าไอ้อันนี้คนอื่นสร้างหรือยังตัวระบบนี้สามารถทำได้ไหมครับอันแรกถ้าเกิดจะใช้ระบบเป็นส่วนหนึ่งของในตัวการประเมินว่ามันเป็นนวัตกรรมหรือเปล่าครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็ในที่เรานำเสนอวันนี้ยังทำได้ไม่ถึงแต่ว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นไปได้ที่สามารถจากพัฒนาระบบให้สามารถที่จะsearch ว่าในเรื่องที่ผู้เรียนนำเสนอเนี่ยมีใครทำหรือยังเพียงแต่ว่ามันอาจจะให้มาเป็นไกด์แต่ว่าสุดท้ายการ judge จริงๆเพราะว่าเนื่องจากว่าของเนี่ยอยู่ข้างนอกถูกไหมครับผู้เรียนก็อาจจะใส่ได้แค่รูปแล้วก็เรื่องราวของมันแต่ว่าก็อาจจะนำไปเทียบเคียงกับสิ่งที่มีคนทำอยู่ถูกไหมครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จำเป็นจะต้องตัดสินขั้นสุดท้ายนะครับด้วยคนที่เกี่ยวข้องอยู่ดีครับคือประเด็นที่อาจารย์พูดถึงน่าสนใจแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเราอาจจะนำเสนอท่านอาจารย์นวนิตนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลลักษณะเนี้ยจะสามารถเช็คได้อยู่ 2-3 ที่ถ้าคือพวกเราเนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มเล่นเรื่องของนวัตกรรมนะคะอาจารย์ก็ต้องยอมรับทีนี้มันจะมีอย่างตอนนี้พอพูดถึงนวัตกรรมเราก็จะพูดถึงเรื่องของการจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรเงี้ยค่ะซึ่งข้อมูลของทางหน่วยงานราชการเนี่ยถ้าเท่าที่เราจำได้ก็จะมีเว็บไซต์ที่พูดถึงว่าเวลาก่อนเราจะจดเนี่ยเขาก็จะต้องเช็คว่าซ้ำซ้อนไหมกับที่มีอยู่ไหมอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ก็จริงๆอาจจะแบบเหมือนถ้าเราสามารถโยงกับระบบเราได้อะไรบางอย่างเนี่ยก็น่าจะดีเลยอะค่ะอาจารย์เพราะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับแล้วก็โอ้โหเรามองไปเพิ่มเติมได้อีกเยอะเลยครับขอบพระคุณมากครับขออนุญาตถามนิดนึงครับอาจารย์คือเห็นระบบที่อาจารย์ใช้เนี่ยมันจะมีหลายๆภาคส่วนเข้าด้วยกันใช่ไหมครับคือนี่เราถ้าเราใช้ลักษณะของเป็นเว็บแอปพลิเคชันใช่ไหมครับใช้เว็บเป็นฐานคราวนี้อาจารย์มีไอ้ตัวเรื่องของการจัดการพวกแอนนี่ไซน์อินยังไงสมมุติว่าเราใช้ตัวนี้อย่างเช่นเมื่อกี้ที่ใช้หลายๆตัวใช่ไหมครับแอดพัซเซิลใช้ตัวนู้นตัวนี้เวลาเราไซน์อินเข้าไปอ่ะมันจะต้องสมมุติวิ่งไปมหาลาก็ต้องไซน์อินอีกทีนึงวิ่งไปนู่นอีกทีนึงต้องไซน์อินอีกทีเนี่ยจะมีวิธีการจัดการยังไงครับให้มันใช้ซิงเกิลไซน์อินทีเดียวเลยแล้วก็ล็อกวิ่งเข้าไปในทุกอย่างด้วยกันเพราะว่าการที่เราจะไปเขียนโปรแกรมมิ่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราเป็นนวัตกรเราก็อาจจะหยิบของคนอื่นมาใช้คราวนี้วิธีการที่อาจารย์บอกว่าเราจะทำให้มันปลั๊กอินเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายๆอะไรเงี้ยจะทำยังไงดีครับอาจารย์ก็วิธีการก็คือเราใช้แอคเคาท์ของ Moodle เป็นหลักเพราะนั้นการลงทะเบียนเนี่ยผ่าน Moodle เพราะนั้นตัว Moodle เนี่ยเป็นหลักเพราะนั้นพอเราเอาระบบอื่นมาผสมผสานเนี่ยเราก็จะทำให้พอมีการกระโดดไปที่ระบบนั้นเนี่ยมันก็จะเอา account นะครับไปแอดลงระบบนั้นเลยอันนี้ในอันนี้หมายถึงว่าตัวลอจิกที่เราเขียนนะครับแต่ว่าโดยหลักก็คือเป็นอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าคือเป็น single sign-in ครับที่จะป้องกันปัญหาไม่ให้ผู้ใช้ลำบากครับงั้นอาจารย์ขาเล่มสุดท้ายขออนุญาต
นำให้ท่านอาจารย์สุรพลได้ไหมคะต้องขออนุญาตก่อนค่ะโอเคค่ะก็งั้นเดี๋ยวถ้าไม่มีประเด็นอะไรแล้วพวกเราฝากไว้ดีกว่านะคะก็คือเดี๋ยวพอหลังจากเบรกนะคะเราก็จะมีเป็นนวัตกรรมอีกตัวหนึ่งนะคะที่เมื่อกี้อาจารย์ประกอบได้ช่วยกรุณาโฆษณาให้นิดนึงก็คือจะเป็นในเรื่องของ multicultural virtual world นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนในรูปแบบของเกมฉะนั้นตอนที่ไปนำเสนอในลักษณะของนวัตกรรมเนี่ยก็จะป๊อปปูล่าสำหรับเด็กๆนะคะเด็กๆก็จะมาเล่นนะคะมีตัวละครเสมือนอะไรต่างๆนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยตอนที่ไปนำเสนออันนี้จะได้เหรียญเงินนะคะแล้วก็สำหรับวันพรุ่งนี้ก็จะมีตัวที่เป็นsmart location based นะคะซึ่งอันนั้นอ่ะได้เหรียญทองเราก็เลยเก็บไว้เซสชั่นสุดท้ายพรุ่งนี้นะคะก็ประมาณนี้แล้วก็ปีหน้านะคะเราเผื่อไว้เลยปีหน้าคือเนื่องจากเราสองคนเนี่ยคือเราก็อินกับในเรื่องของการทำปลั๊กอินเสริมนะคะในการเพิ่มศักยภาพของระบบอะไรต่างๆเนี่ยปีหน้าเราน่าจะมีตัวที่เป็นระบบเสริมนะคะสำหรับตัว OpenEdX นะคะที่ตอนนี้ที่เป็นใช้หลักในการทำ MOOC ในอย่างของไทย MOOC หรือของที่ต่างๆเนี่ยนะคะเราตอนนี้เราก็มีโปรเจกต์นี้อยู่นะคะปีหน้าน่าจะได้มานำเรียนเสนอทุกท่านนะคะเราโฆษณาตัวเองกันข้ามปีเลยนะคะระบบที่เรากำลังพัฒนาอยู่ก็คือตัวปลั๊กอินของ OpenEdX ครับที่จะทำให้สามารถกระโดดจาก OpenEdX เนี่ยในรายวิชาที่ผู้สอนทำ MOOC เนี่ยเข้ามาประเมินบนระบบของเราได้นะครับอันนี้ก็คือที่เรากำลังพัฒนาอยู่ฝากไว้สำหรับท่านที่สนใจไปประกวดที่เจนีวานะครับก็คือว่าวิธีการถ้าเราจะไปเนี่ยก็คือเราจะต้องส่งผลงานเนี่ยไปให้กับวช.พิจารณาก่อนนะครับแล้วก็เมื่อวช.พิจารณาผ่านแล้วเนี่ยก็จะวช.ก็จะจ่ายค่าบูธให้นะครับจ่ายค่าบูธแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเกี่ยวกับบูธเนี่ยนะครับวช.ก็จะดูแลให้นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ฝากไว้เผื่อท่านไหนสนใจนะครับอันนี้ไม่รวมค่าเดินทางค่าเลี้ยงอะไรต้องเอาเบิกต้นสังกัดใช่ไหมใช่ครับก็เบิกจ่ายกับต้นสังกัดแต่ว่าเท่าที่ผมสำรวจส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยต่างๆก็จะให้ทุนในจุดนี้ครับนอกจากที่ไปเจนีวานะคะบางท่านถ้าท่านกลัวหนาวเนี่ยก็จะมีที่เกาหลีนะคะซึ่งเดี๋ยวเซสชั่นหลังเนี่ยจะมีอาจารย์จีรศักดิ์ท่านเนี่ยเป็นคร่ำวอร์ดในวงการของการประกวดนวัตกรรมนะคะแล้วก็จริงๆเกาหลีเนี่ยก็เป็นอีกที่หนึ่งที่พวกเราก็สนใจนะคะก็จัดที่เกาหลีรู้สึกจะในย่านช้อปปิ้งเซ็นเตอร์อะไรอย่างนี้เลยนะคะอาจารย์ค่ะก็ได้ทางวิชาการแล้วก็ได้ทักสกิลอื่นด้วยเลยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะอาจารย์แต่ว่าอยากให้อาจารย์ช่วยกันค่ะก็อย่างที่เรียนคือเราสอนลูกศิษย์เรานะคะไม่ว่าจะในระดับประถมมัธยมหรืออุดมก็ตามเนี่ยเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาอะค่ะเราอยากให้เขาทำนวัตกรรมเราก็ต้องทำก่อนนะคะไม่งั้นเราจะไปพูดได้คงไม่ค่อยเต็มปากว่าเธอทำนะอ้าวแล้วไหนของอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นเราก็คือเหนื่อยใช่แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราเพื่อช่วยๆกันนะคะเราก็ต้องนำตรงนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากแชร์กับท่านอาจารย์ก็คือว่าสำหรับชิ้นแรกๆเนี่ยเชื่อเถอะค่ะอาจารย์ทำเป็นกลุ่มหมู่คณะทำเป็นคู่อะไรเงี้ยค่ะอาจารย์จะอุ่นใจแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายนะคะเพราะว่าเหมือนเรามาช่วยกันนะคะเพราะว่าจริงๆมันเป็นสิ่งที่เหนื่อยมากในการเตรียมตัวอะไรต่างๆนะคะเราเนี่ยขนทุกอย่างไปแม้กระทั่งปลั๊กลางปลั๊กอะค่ะเอาไปด้วยนะคะขนกันไปคือทุกอย่างเพราะก็เป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็ขนกระเป๋าอะไรกันแบบเหนื่อยมากเลยอาจารย์แต่ว่าก็ถือว่าสิ่งที่ได้กลับมาก็คุ้มค่าค่ะก็เลยอยากมาแชร์แล้วก็อยากให้ท่านทุกท่านแบบได้มีประสบการณ์ลักษณะนี้บ้างนะคะครับแท็กติกนึงที่ขออนุญาตเสริมเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือกรรมการที่เข้ามาในบูธเราเนี่ยจะมีอย่างน้อย3คนแต่อาจจะมากกว่านั้นได้แต่ในนั้นส่วนใหญ่จะมีอย่างน้อย1คนพูดภาษาอังกฤษได้แต่จะมีคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้อยู่ประจำครับแล้วก็เจนีวาเนี่ยติดกับฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาจะมาพูดฝรั่งเศสนะครับเพราะฉะนั้นโปสเตอร์ของท่านนะครับนอกจากมีภาษาอังกฤษแล้วก็ควรจะมีภาษาฝรั่งเศสแล้วก็อย่างน้อยซ้อมคำทักทายหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นภาษาฝรั่งเศสไปสักนิดนึงเขาจะรู้สึกว่าแฮปปี้มากขึ้นครับนะครับ
คือวิธีการของเขาก็คือเขาก็จะมายืนฟังแล้วก็คนที่พูดภาษาอังกฤษได้เขาคุยกับเราแล้วเขาก็จะแปลเป็นฝรั่งเศสแต่ว่าโบชัวแผ่นใหญ่มีอังกฤษฝรั่งเศสใช่ไหมครับแต่โบชัวแผ่นเล็กครับมีชุดหนึ่งเป็นอังกฤษแล้วท่านก็เตรียมแบบฝรั่งเศสไปด้วยเพราะว่านอกจากคนที่เขานอกจากกรรมการที่เป็นที่พูดได้แต่ฝรั่งเศสแล้วเนี่ยคนที่มาชมครับก็การันตีไม่ได้เพราะว่าเขาใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลักที่นั่นนะครับที่เจนีวานะครับเพราะฉะนั้นโบชัวที่เป็นภาษาฝรั่งเศสก็สำคัญครับพวกเรานะคะซ้อมฝรั่งเศสไป2-3คำปรากฏพอเราพูดไปเสร็จกรรมการว่าเราพูดฝรั่งเศสได้เลยพูดกลับมาแบบแล้วเราก็หน้าอึ้งๆครับแล้วเราก็จบด้วยว่า Vote si vous plaît บอกว่า please vote ให้เราด้วยโอเคโอเคนะคะก็ค่ะโอเคครับประมาณนี้ก็วันนี้เราสองคนก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขัดตกบกพร่องยังไงนี่ก็ขออภัยไปด้วยนะครับสวัสดีครับครับผมก็คิดว่าคงไม่ต้องสรุปเพราะว่าท่านอาจารย์ก็สรุปไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่ากล่าวว่าในเซสชันแรกนี่ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านอาจารย์ได้นำเสนอความรู้ใหม่ๆนะครับที่พวกเราทุกคนสามารถที่จะนำกลับเอาไปใช้นะครับได้หลายรูปแบบมากนะครับในเรื่องของการเริ่มต้นจากการคิดสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นไอเดียใหม่ๆพร้อมกับหากำลังก็คือการขอทุนเพื่อที่เข้ามาเป็นตัวต้นทุนในการดำเนินงานจากการที่ไปขอทุนตามแหล่งต่างๆเสร็จแล้วก็นำทุนเหล่านั้นเนี่ยนะครับมานำเสนอผลงานจนเป็นงานวิจัยที่มีคุณค่าออกมาให้พวกเราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่ขนาดคือนี่เหรียญทองแดงนะครับในครั้งต่อไปอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับท่านอาจารย์ครับขอให้ท่านอาจารย์ยังอยู่ในช่องนี้นะครับ จะพบกับเหรียญเงินนะครับท่านอาจารย์ครับซึ่งคงจะต้องมีอะไรที่มันมากกว่านี้แน่นอนนะครับเพราะงั้นหลังเบรกนะครับท่านอาจารย์ครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับผมเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับผมครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ